จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนั้นคุณวิชัยแกอาศัยอยู่แพเพราะว่าที่อยุธยานี่เรือนแพเยอะจากแพที่แกอยู่นี่ก็มีแพจอดติดต่อกันไปหลายหลังส่วนใหญ่จะเป็นแพค้าขายขายของชำครับบางแพก็ขายวัสดุก่อสร้างเครื่องบวชนาคเสื้อผ้าแพรพันที่เป็นส่วนใหญ่ที่ทำขนมขายก็พอมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยเยอะเท่าแกสิงเนี่ยอยู่แพติดกับแพบ้านคุณวิชัยแพของแกเป็นแพใหญ่มีเรือโป๊ะถึง4ลำสำหรับแบกแพแกแบ่งแพของแกเป็น2ตอนตอนนึงก็ขายเสื้อผ้าเครื่องเขียนแบบเรียนตอนนึงขายน้ำมันต่างๆให้กับชาวเรือที่ขึ้นล่องการค้าขายของแกก็เจริญดีมีลูกค้าเยอะเนื่องจากแกมีกิจการหลายอย่างต้องใช้สมองบริหารงานตลอดประสาทของแกก็เครียดอยู่เป็นประจำไม่มีเวลาพักผ่อนยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ของแกก็มักจะขุ่นมัวเต็มไปด้วยความโมโหโทโสอยู่เสมอศัตรูของเท่าแกเสงคือหนูครับหนูนี่มันมักจะกัดเสื้อผ้าแล้วก็สมุดต่างๆทำให้เสียหายขาดทุนอยู่เสมอแกพยายามใช้ยาเบื่อมาดักฆ่ามันอยู่เป็นประจำคืนหนึ่ง 4-5 ตัวคุณวิชัยก็ได้ขอหนูเหล่านี้จากแกเอาไปเผารอบปลาเค้าไอ้เรื่องหนูเนี่ยแม้ว่าเท่าแก่เสงจะพยายามใช้ยาเบื่อฆ่ามันใช้กับดักหนูดักมันแต่ก็ไม่ได้ทำให้จำนวนหนูเหล่านี้เบาลงเลยมีหนำซ้ำเหมือนมันจะตกครอกออกลูกเพิ่มมากขึ้นยิ่งดักยิ่งทำลายมันก็ยิ่งทำลายเสื้อผ้าแล้วก็กระดาษเพิ่มขึ้นทุกทีเหมือนกับจองเวรจองกรรมกับเท่าแก่สิงมาแต่ชาติบางก่อนคราวนี้เท่าแก่สิงเปลี่ยนวิธีไปซื้อกรงดักหนูขนาดใหญ่มา3กรงด้วยกันแกเอาปลาย่างตัวโตๆไปใส่ไว้ในกรงล่อแล้วก็ไปตั้งดักไว้ในครัวที่กองกระดาษแล้วที่กองเสื้อผ้าที่หนูมันจะมาวันแรกแกดักหนูได้ถึง17ตัวแกก็สั่งให้ลูกจ้างเอากรง3กรงลงไปกดน้ำแช่จนหนูทั้งหมดในสำลักน้ำตายไม่มีเหลือแล้วแกก็เอากรงทั้ง3ใส่ปลาย่างเอาไปดักไว้ใหม่คืนที่2นี่ได้หนูแค่4ตัวเท่านั้นเองแต่ความเสียหายของสิ่งของที่หนูกัดกลับมีมากมายมันพากันมากัดเสียกระจุยกระจายเหมือนกับมันชวนพักพวกพากันมารบกับเท่าแก่เสงอย่างนั้นแหละเท่าแก่เสียงมองดูเสื้อผ้าและกระดาษสมุดที่ถูกหนูกัดอย่างวอดวายแล้วก็เต้นผางยังก็ออกงิ้วหน้าแดงเป็นลูกตำลึงแช่งด่าสารพัดแล้วในที่สุดความแค้นของแกก็ถึงสุดยอดแกไปตักน้ำมันก๊าซมาราดหนูทั้ง4ตัวจนโชกเอาไม่ขีดจุดไฟให้ลุกท่วมตัวแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งขึ้นไปตายบนตะลิ่งเจ้าหนูไฟมรณะร้องจี๊ดจ๊าดวิ่งจันพรวดกันไปบนตะลิ่งด้วยความร้อนทุรนทุรายเผอิญไปเจอหมาเข้าหมามันไล่งับต้องวิ่งหนีลงไปในแพอีกทีนี้ละกรรมสนองกรรมหนูที่มีไฟลุกท่วมตัวเหล่านั้นก็วิ่งเข้าไปซุกตามซอกตามมุมที่มีกระดาษมีน้ำมันเกิดไฟลุกพรึบต่อเนื่องกันไปทั้งแพแล้วก็ลุกลามไปอย่างรวดเร็วไม่สามารถที่จะดับได้แพข้างเคียงต่างก็ถอนหลักแพหนีกันโอลมานรวมทั้งแพของคุณวิชัยด้วยในที่สุดแพของเท่าแก่สิงก็กลายเป็นเชื้อเพลิงวอดวายเป็นขี้เถ้าจมน้ำลงไปหมดสิ้นไม่เหลืออะไรไว้ให้แม้แต่อย่างเดียวแต่ว่าตัวเจ้าของแพกับครอบครัวกระโดดน้ำหนีรอดตายไปได้แล้วก็ตัวเท่าแก่สิงนั้นเป็นโรคเส้นประสาทเสียสติในเวลาต่อมาคุณวิชัยตอนนี้อายุ50กว่าแล้วบอกยังไม่ลืมเท่าแก่สิงไม่ลืมพฤติกรรมของแกที่เอาน้ำมันราดหนูแล้วจุดไฟเผาไม่ลืมความวินาศที่เกิดจากอำนาจโทสะไม่ลืมว่ากรรมย่อมสนองกรรมที่สร้างไว้แกก็พยายามทำความดีละเว้นความชั่วอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของทิศแก้วบ้านหนองบัวลอยบ้านแกอยู่ปลายคลองชนประทานที่ว่าหนองบัวลอยนี่ไม่ใช่นามสกุลแกนะครับเป็นชื่อหมู่บ้านที่แกอยู่ที่เรียกกันอย่างนี้แถวนั้นเขาเรียกแก้วหนองบัวลอยทั้งนั้นขึ้นชื่อแกแล้วใครๆก็รู้จักในฐานะที่แกเป็นคอทองแดงประจำหมู่บ้านทิศแก้วเนี่ยเป็นคนรูปร่างใหญ่โตบึกบึนเหมือนคนสมัยก่อนผิวน้ำตาลแดงๆหน้าตาคมสันจมูกโด่งเป็นแมนเต็มตัวแกมีอาชีพทำนาครับมีครอบครัวแล้วมีลูก3คนเล่ากันว่าสมัยแกหนุ่มๆแกชอบเที่ยวเกเรเป็นนักเลงหัวไม้ไปไหนก็มีเรื่อง
พอมีครอบครัวก็ขยันขันแข็งทำงานทำการดีไม่เที่ยวเตร่เหมือนแต่ก่อนแต่เสียอย่างเดียวแกชอบดื่มเหล้าชนิดขวดต่อขวดถ้าไม่หมดนี่ไม่หยุดทั้งที่แกดื่มเหล้ายังก็ดื่มน้ำก็ไม่ยักกับเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือว่ามะเร็งแต่ประการใดแกกินเหล้ากับเลือดแล้วก็ตัวลูกนกดองแกใช้โหลใส่เหล้าขาวแล้วก็จับลูกนกที่พอจะมีขนอ่อนๆขึ้นมาแล้วก็รู้สึกจะฆ่าก่อนแล้วก็ทำให้เลือดมันละลายไปกับเหล้าแล้วก็ใส่ตัวมันลงไปดองด้วยเลือดนั้นพอผสมกับเหล้าก็ดื่มได้เลยสำหรับตัวนกแกบอกว่าไว้สักสองสามวันเหล้าจะซึมเข้าไปสามารถกินได้แล้วคุณวิชัยก็ถามว่าแล้วมันไม่เน่าหรือยังไงแกก็บอกไม่เน่าหรอกกระดูกกรอบหวานอร่อยของพวกนี้แหละที่ทำให้ร่างกายแกแข็งแรงดีกว่าโสมเกาหลีอีกว่าอย่างนั้นท่านคิดดูว่านกที่ดองไปนั้นเป็นผู้ที่ก่อความสดใสสร้างสรรค์ธรรมชาติสร้างโลกให้น่าอยู่อยู่ๆเกิดมาไม่ถึงอาทิตย์ต้องถูกจับไปดองอย่างนี้ถึงแม้จะรู้เป็นบาปเป็นกรรมแต่ที่แก้วก็ไม่มีการหยุดไม่มีการเว้นจนลุล่วงมาแกอายุได้40กว่าช่วงนั้นเป็นหน้าฝนอาชีพกระดูกสันหลังของชาติก็เริ่มปักดำแกก็เหมือนกันพอเช้าเริ่มต้นทุกชีวิตจะต้องดิ้นรนต่อสู้พอกินข้าวเสร็จทิดแก้วก็พาลูกชายคนเล็กออกจากบ้านมุ่งหน้าไปสู่ปลายทุ่งนาไปที่พักที่เป็นเพิงเมียแกจะตามมาทีหลังพร้อมกับลูกที่เหลือสักพักเมียของแกก็มาแกก็สั่งให้ลูกคนโตทั้งสองดูน้องคนเล็กไม่ให้ไปไหนไอ้ความเป็นเด็กยังไม่ค่อยมีความรับผิดชอบลูกก็รับคำเอออไปอย่างนั้นพอรับหลังก็พาไปเก็บฝรั่งที่ใกล้ๆนะกินเล่นกันก็ปล่อยให้น้องชายไร้เดียงสาเดินได้นี่ต่อแต่อยู่คนเดียวไอ้ความไร้เดียงสาอยากจะรู้ว่าพี่ไปไหนก็คลานบ้างเดินบ้างออกจากเพิงที่พักบังเอิญก็เสียหลักกลิ้งลงไปในคูคลองข้างคันนาที่มีน้ำเพียงครึ่งนะแข้งเขาหน้าขมำลงไปพอเลิกกินข้าวกลางวันทิดแก้วกับเมียก็กลับมากินข้าวที่เพิงไม่เห็นลูกทั้งหมดก็นึกว่าลูกคนโตคงจะอุ้มน้องไปด้วยมารู้ตอนหลังก็ช่วยค้นหาแต่ว่าช้าไปเสียแล้วเด็กหายใจไม่ออกขาดใจตายเนื่องจากหน้าจุ่มลงไปในน้ำทิดแก้วแกเสียใจมากที่เสียลูกชายไปในครั้งนั้นแต่เวรกรรมที่แกทำกับนกเนี่ยยังไม่หมดวันนั้นแกได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงงานบวชของคนรู้จักกันนะแล้วอย่างว่าล่ะครับคอทองแดงมีหรือจะกลับเร็วแกหายไปเกือบ3วันไปช่วยงานบวชเท่านี้ถึง3วันท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยแกหายไปอย่างไม่มีร่องรอยเมียกับญาติก็พากันตามหาจนวุ่นที่บ้านงานก็บอกว่ากลับไปตั้งแต่คืนวันงานที่มาช่วยเรื่องก็เลยถึงตำรวจคราวนี้ตามหาจนกระทั่งวันที่2ก็พบเสื้อตัวที่แกใส่พาดอยู่ใกล้ๆหน้าประตูส่งน้ำคลองชนประทานคราวนี้ปมปริศนาก็เริ่มคลี่คลายต่างวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างโน้นอย่างนี้จมน้ำตายแล้วบ้างอะไรต่อมีอะไรบ้างก็ยังไม่พบหลักฐานที่แน่นอนพอวันที่3มีคนพบศพที่แก้วลอยเท้งเต้งติดอยู่กับกอผักตบปลายคลองชนประทานก็สันนิษฐานว่าแกไปบ้านงานคงจะกินเหล้าเมาเดินกลับบ้านแล้วก็ตกน้ำจมน้ำตายนะประเด็นนี้ไม่ค่อยมีใครเชื่อเพราะที่แก้วแกเมายากบางก็ว่าแกคงลงอาบน้ำถูกน้ำตรงหน้าประตูน้ำดูดหรือว่าบางคนก็ว่าถูกหลอกไปฆ่าผลสุดท้ายก็จับผิดอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่มีร่องรอยว่าเป็นฆาตกรรมสรุปออกมาแล้วก็เป็นการจมน้ำตายมากกว่าคุณวิชัยบอกว่าคงจะเป็นผลกรรมที่ทิดแก้วกระทำไว้ครบวาระขณะที่แกยังมีชีวิตอยู่แกก็ทำกรรมชั่วทารุณต่อนกเล็กๆที่แกนำไปดองกินเป็นยาชูกำลังกรรมของแกก็คงจะระงับได้ด้วยชีวิตของแกเองไม่ใช่เพียงชีวิตของลูกชายสุดที่รักของแกเท่านั้นแล้วสุดท้ายแกก็ต้องชดใช้กรรมอย่างน่าอนาถจมน้ำตายเหมือนกับนกที่ถูกดองเล่าครับนั่นก็คือเวรกรรมบาปบุญที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังกันวันนี้ครับท่านผู้ฟังมดเนี่ยตัวมันเล็กนิดเดียวนะครับแต่กรรมที่ทำกับมันเนี่ยมันจะมีผลเหมือนกับทำกับสัตว์อะไรอย่างอื่นหรือเปล่าเกือบ50ปีมาแล้วแถวทุ่งพญาไทผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งก็เดินหาบขนมร้องขายไปตามตรอกซอกซอยทั่วไปในละแวกนั้นชาวบ้านเขาเรียกแกว่ายายเจ๊กสามีของยายเจ๊กนี่เป็นช่างก่อสร้างก็รับจ้างปลูกบ้านช่องห้องหอไปตามเรื่องก็มีลูกชายด้วยกัน3คนเมื่อลูกชายคนโตเป็นหนุ่มใหญ่
สามีของยายเจ๊กก็เสียชีวิตลงด้วยโรคฝีในท้องที่ภาษาหมอเขาเรียกว่าวัณโรคนั่นแหละหลังจากสามีตายไปไม่นานยายเจ๊กก็ต้องรับภาระหนักขึ้นเพราะว่าลูกๆของแกตอนนั้นโตเนี่ยต้องกินต้องใช้มากขึ้นตามวัยเท่านั้นยังไม่พออวชาตบุตรคือบุตรอปรีทั้งสามยังริอ่านสูบฟินซิกด้วยคนโตติดฟินงอมเลยต้องคดีลักเล็กขโมยน้อยผลที่สุดปรากฏว่าไปตายอยู่ในคุกจะด้วยเหตุอะไรไม่ปรากฏแน่ชัดส่วนคนที่สองเอาดีทางการพนันก็รู้กันอยู่ว่าขนาดนักการพนันมือฉกาจของเมืองไทยยังไม่ยอมสอนลูกชายเลยลูกชายคนที่สองของยายเจ๊กนี่เล่นการพนันโกงเขาจนได้ดีโดนนักเลงเอาไม้ซัดจะน่วมไปทั้งตัวตายเลยแล้วคนที่สามติดฟินอีกเหมือนกันสมัยนั้นยังไม่มียาบ้าเฮโรอีนผลสุดท้ายลงแดงตายไปคนทิ้งยายเจ๊กผจญโลกไปอย่างโดดเดี่ยวตามลำพังยายเจ๊กแกก็เอาตัวรอดได้ด้วยฝีมือของแกทำไส้กรอกประแหนมฝีมือไม่มีใครสู้ได้ชาวบ้านเขาก็บอกว่าอร่อยนะที่จริงถ้าแกจะขายแต่ส้มสูกลูกไม้อย่างกล้วยอ้อยมะพร้าวเผาก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่นี่แกทำข้าวเหนียวแล้วก็ขนมอื่นๆอีกล้วนแต่ต้องใช้มะพร้าวขูดวันหนึ่งก็มากมายหลายสิบลูกสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องขูดมะพร้าวด้วยไฟฟ้าอย่างสมัยนี้ยายเจ๊กต้องซื้อมะพร้าวมาขูดด้วยกระต่ายเองทุกวันทิ้งกระโหลกกะลาไว้ตามเรื่องมดก็ชอบมาอาศัยกินเศษมะพร้าวที่ติดค้างอยู่ในกะลาพวกนี้เป็นหมื่นเป็นแสนตัวถึงเวลายายเจ๊กก็เอามันไปเคาะในกองไฟเสียงฉีชาฉีชาตายเรียบแกทำอยู่อย่างเนี้ยเป็นอาจินหลายปีดีดักจนสามารถปลูกบ้านอยู่ในที่ทรัพย์สินได้หลังเริ่มแต่แกก็อยู่บ้านหลังนั้นได้ไม่กี่ปีก็มีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมพระเพลิงครับทุกอย่างวอดวายเป็นเท่าฐานไม่เหลือหรอเพราะว่าตัวแกเองก็โยนแม้กระทั่งผ้านุ่งผ้าห่มที่ตัวแกกำลังนุ่งห่มอยู่อะนะเอามันโยนขึ้นไปในกองไฟนะตอนที่ไฟกำลังไหม้ก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกหรือว่ามันจะเป็นเพราะอะไรไม่รู้ทั้งที่ไฟไหม้แทนที่แกจะหนีแกกลับเอาเสื้อผ้าตัวเองโยนเข้าไปในกองไฟซะอีกอุตส่าห์เก็บหอมรอมริบสร้างใหม่สองครั้งสามครั้งโดนไฟไหม้หมดทุกทีก็เพราะว่าแกไม่เคยเลิกละการฆ่ามดทีละมากๆนั่นเลยพอหลังที่สามไหม้หมดแกก็หมดแรงเลิกปลูกบ้านเพราะว่าป่วยการปลูกทำตัวเป็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนค่ำไหนนอนนั่นดีกว่าแกก็เลยนอนตามศาลาวัดสมัยนั้นบ้านเมืองสงบราบเรียบปราศจากโจรผู้ร้ายเปิดหน้าต่างบ้านนอนได้สบายใจผิดกับสมัยนี้นะมีคนเขาแนะนำให้แกเอาผ้านุ่งผ้าห่มใส่เป็นตะกร้าใส่สแลกไปด้วยจะได้มีนุ่งมีห่มไม่ต้องทำตัวเองให้อุจาดตาชาวบ้านเขานะแกก็ทำตามประสาทแกไม่ค่อยดีจนวันหนึ่งแกก็มาพบกับยายเนยซึ่งเป็นเพื่อนเป็นยายของคุณสมศักดิ์ที่เราเรื่องเนี้ยก็เกิดถูกอัธยาศัยกันยายเนยก็ชวนมาอยู่ด้วยกันแล้วก็ขอวิชาทำขนมจากยายเจ๊กแกก็ไม่หวงห้ามตั้งหน้าตั้งตาสอนให้ด้วยความเต็มใจจนหมดไส้หมดพุงแกก็อยู่หลายปีจนอายุมากก็เลยล้มป่วยก่อนจะตายแกก็ร้องรำพันว่าโอ้ยร้อนเหลือเกินใครเอาไฟมาสุมข้าวว่าช่วยดับทีปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวแล้วไฟลวกข้าหมดทั้งตัวแล้วช่วยทีแกร้องอยู่อย่างนั้นจนสิ้นใจแล้วจะว่าแกตายด้วยอะไรถ้าไม่ใช่กฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมสนองเอาดื้อในชาตินี้ท่านตาเห็นท่านผู้ฟังตลอดชีวิตแกไม่เคยทำบุญใส่บาตรหรือว่าชำระใจให้บริสุทธิ์เลยแม้แต่ครั้งเดียวแกก็คงจะต้องไปเสวยทุกขเวทนาในนรกอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เด็กๆที่ชอบรังแกสัตว์นี่ไม่ได้นะจำเรื่องใหญ่เจ๊กเอาไว้ให้ดีเลิกรังแกสัตว์เถอะปวดน้ำแผ่กุศลให้เขาดีกว่าจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันสืบไปครับ